สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube สปูสควอนสบายดีกันเนาะค่ะเนาะกลับมาพบกับแกอีกครั้งในช่อง Cat USA Channel นะคะคนศรีสะเกษกันเองค่ะในคลิปนี้นะคะวันที่23เมษายน2019นะคะในคลิปนี้เกดกำลังจะไปเมืองฟิลาเดลเฟียนะคะไปกับรถแวนนะคะวันนี้ขับรถนะคะแต่ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนให้บอสเป็นคนขับนะคะเพราะว่าเราจะไปเอาอุปกรณ์นะคะไปเอาเครื่องมือที่เอาไปซ่อมที่เมืองฟิลาเดลเฟียนะคะแล้วก็จะเลยไปตลาดเอเชียมาร์เก็ตนะคะแล้วเก๋ก็จะถ่ายให้ดูนะคะว่าในเอเชียมาร์เก็ตมีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะอากาศดีนะคะท้องฟ้าแจ่มใสมีแดดออกนะคะแต่เมื่อเช้านี้หมอกลงจัดนะคะที่บ้านเก๋มีน้ำค้างลงเยอะหนาวนะคะแต่ตอนนี้อากาศดีเราไปชมกันค่ะนี่ก็จะเป็นเซอร์วิสพลาซ่านะคะที่ตั้งอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข476นะคะที่แยกออกมาจากทางหลวงหมายเลข80ที่เราขับมาจากเมืองบลูมส์เบิร์กนะคะนี่ก็จะเป็นรถของบริษัทนะคะที่เกียรติขับมาและตอนนี้ก็จะเปลี่ยนให้บอสเป็นคนขับนะคะก็ทางฝั่งนู้นก็จะเห็นได้ว่าเป็นที่เติมน้ำมันรถเก๋งรถปิกอัพแล้วก็จะมีที่เติมน้ำมันสำหรับรถทรัคนี่นะคะก็จะเห็นได้ว่ารถทรัคเยอะแยะมากมายเลยนะคะเข้ามาเติมน้ำมันแล้วก็มาจอดนอนจอดพักผ่อนกันนะคะในเซอร์วิสพลาซ่าจะมีลานจอดรถกว้างใหญ่ค่ะนี่ก็ขับออกมาบนถนนหมายเลข476นะคะนี่คือทางหลวงไม่ใช่ทางหลวงสิเป็นมอเตอร์เวย์นะคะอันนี้เป็นมอเตอร์เวย์สาย476เราจะต้องเสียค่าผ่านทางนะคะก็คือเราก็จะรับบัตรจากต้นทางมาพอเราจะไปออกที่ exit ที่ไหนนะคะเราก็จะต้องจ่ายค่าผ่านทางนะคะสองข้างทางก็จะเห็นได้ว่าเขาก่อสร้างนะคะเขาก่อสร้างกำแพงกำลังก่อสร้างกำแพงตอนนี้เราก็มาจอดรถเพื่อแวะทานข้าวกันเราก็จะใส่เงินลงไปเพื่อเป็นค่าจอดรถในเครื่องนี้นะคะ1ดอลลาร์ถ้าเกิดว่าภายใน1ชั่วโมงเราไม่มาเอารถออกหรือว่าเราไม่มาหยอดเงินต่อเขาก็จะเขียนใบสั่งให้เราแล้วเราก็จะต้องไปจ่ายค่าปรับนะคะ1ดอลลาร์ได้1ชั่วโมงตอนนี้เราก็เดินมาที่ร้านอาหารเป็นร้านอาหารไทยบอสเป็นคนที่ชอบทานอาหารไทยชอบกินเผ็ดนะคะมาดูเมนูชื่อร้าน House of Thai ราคาอาหารอยู่ที่10เหรียญ95 11เหรียญ95นะคะก็มีหลากหลายอย่างนะคะหน้าตาน่ากินเชียวอันนี้เป็นพวกแกงหน้าตาอาหารแต่ละอย่างก็น่ารับประทานนี่เป็นสปริงโรลผัดไทยอย่างแรกเลยเราก็จะมาทานกันก่อนนะคะอันนี้เขาเอามาเสิร์ฟให้เป็นอย่างแรกเลยนะคะก็คือสลัดนะคะสลัดราดด้วยน้ำซอสพีนัทซอสที่เขาทำขึ้นเองนะคะถัดมาเราก็มาชิมส้มตำกันนะคะส้มตำก็อร่อยนะคะเป็นส้มตำไทยรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยนะคะอร่อยใช้ได้เลยทีเดียวถัดมานะคะเราก็จะมาชิมผัดไทยผัดไทยรสชาติก็กลมกล่อมนะคะหวานเปรี้ยวแล้วก็บอกให้เขาใส่เผ็ดเขาก็ใส่เผ็ดให้มาปานกลางส่วนของเจ้านายเป็นผัดขี้เมาก็รสชาติอร่อยใช้ได้ออกมาแล้วนะคะเราก็จะไปต่อกันเราอิ่มกันแล้วแล้วก็ออกมานะคะเราตอนนี้เราก็มุ่งหน้าเข้าไปยังตัวเมืองฟิลาเดลเฟียนะคะบนถนนไฮเวย์95นะคะนายพี่ฝ่ายกำลังเข้าเมืองนะคะรถเยอะมากค่ะ Am I good there? Big for a mile oh, left. ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงในเมืองฟิลาเดลเฟียนี่คือข้างทางที่เขาขายผลไม้ขายผักขายผลไม้กันนะคะ
ในถนนสายนี้เขาจะขายผักขายผลไม้ข้างทางกันลักษณะนี้นะคะในฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วงนะคะหลังจากฤดูหนาวผ่านไปนะคะเรายังไปไม่ถึงเอเชียมาร์เก็ตนะคะแต่พอดีว่าเห็นตลาดตรงนี้เขามีขายของพวกนี้นะคะก็เลยพากันแวะเข้ามาเพื่อที่จะมาดูว่าเขามีอะไรขายบ้างแล้วราคาเท่าไหร่มีเบิร์ดทุกอย่างนึกไม่ออกเลยอย่างใดอย่างก็มีด้วยค่ะเด้อ How much for that is two นะคะถนนทั้งสายนี้นะคะก็จะเป็นที่ขายของนะคะเหมือนตลาดนัดบ้านเราแหละนะเกี่ยวว่าปลานะคะขายพวกนะคะโอ้ป้าอย่างเราพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่กระดอกกระเดียดอันนี้จะเป็นต้นฟันสิงโตหรือเดนดาไลนะคะเขาจะมีตามทุ่งตามทุ่งหญ้าต่างๆที่ไร่ของเกียรติมีเยอะมากๆนี่เขาขายตั้ง2เหรียญนะคะ60กว่าบาทตอนนี้เราก็มาเกียรติจะลองเก็บมาทำกินบ้างเอเชียมาร์เก็ตแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นของคนเวียดนามนะคะนี่นะคะจะเป็นร้านขายของของพวกคนเวียดนามนะคะส่วนมากเราก็จะเข้าไปข้างในกันนะคะตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่มากมีของขายทุกอย่างเลยนะคะทุเรียนนี้นำเข้ามาจากเมืองไทยแล้วเป็นทุเรียนแช่แข็งเกิดเคยลองซื้อทุเรียนสดไปกินแต่ไม่อร่อยเป็นอ่อนนะคะเป็นทุเรียนอ่อนที่เขาบ่มมาดูข้างในนี่จะมีผักสดผลไม้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะโอเคไม่ถึงกับแพงนะคะไม่ถึงกับแพงมากแต่บางอย่างก็แพงนะคะมีมะละกอด้วยนะคะเกี๋ยวก็จะเอามะละกอไปสัก 2-3 ลูกมีผักกาดผักกวางตุ้งมีทุกอย่างนะคะที่นี่นี่คือขนุนขนุนก็มีเหรียญ29ไม่รู้ว่าหน้าตาข้างในมันจะเป็นยังไงนะคะดูเหมือนกับไม่ค่อยจะอร่อยสักเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้หน่อไม้เก่าแก่เหลือเกินเนาะพี่น้องเอ้ยไม่น่ากินเลยจ้ะมันเก่าแก่เกินพวกนี้ก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นสดอันนี้เป็นเส้นสดแล้วก็มีพวกบะหมี่มีเส้นใหญ่มีหลากหลายอันนี้จะเป็นกิมจิเป็นกิมจิมีทั้งขวดใหญ่ขวดเล็กให้เราเลือกมีเต้าหู้มีหลากหลายนะคะ3เหรียญ60กว่าก็ร้อยกว่าบาทมีบวบด้วยนะบวบ2เหรียญ39ก็70 80บาทมีแฟงมีฟักมีบวบหอมมีมะเขือยาวมีทุกอย่างที่เราต้องการที่เราอยากจะได้อันนี้พริก4เหรียญ99 5เหรียญก็ประมาณ150ต่อพาวหัวปลีก็มี2เหรียญ59ต่อพาวปลาทางนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลหอยต่างๆหน้าตาไม่เคยกินเลยเด้อพี่น้องเอ้ยหอยพวกนี้มีปูสดๆให้เราเลือกด้วยนะอันนี้คลอฟิชมีหอยเหมือนหอยจูบบ้านเราเนาะเหมือนหอยจูบหอยขมมีปูนี่ก็คือปูสดๆนะแต่กินไม่ได้ซื้อปูสักอย่างเลยมาก็จะเป็นหมู3ชั้นพวกเนื้อหมูต่างๆพวกเนื้อหมูนี่จะถูกนะคะเนื้อหมูนี่ราคาไม่แพงเท่าไหร่มาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลแห้งเป็นกุ้งแห้งเป็นปลาแห้งอะไรพวกนี้กุ้งแห้งนี่ก็แพง16เหรียญ99ถุงนึงน่ะ16เหรียญ99ก็อุ้ยหลายร้อยอยู่เด้อพี่น้องเอ้ย10เหรียญมันก็ปลาเข้าไป300กว่าแล้วอีก6เหรียญก็180ก็ประมาณ500 600ประมาณนี้แหละตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่มีอาหารทุกอย่างแทบทุกอย่างที่เราต้องการเลยอันนี้เป็นพวกปลาแช่แข็งต่างๆนะคะอันนี้เป็นปลาสลิดมาจากเมืองไทยนำเข้าจากเมืองไทยมีทุกเกือบทุกอย่างที่เราต้องการเนี่ยอันนี้เป็นปลาช่อนก็นำเข้ามาจากเมืองไทยปลาช่อนเป็นตัวนะคะฟรีสมาตัวละ5เหรียญ59ก็150 180 200นะคะปลาทู4เหรียญ59ปลาทูเมื่อก่อนนี่3เหรียญ99นะคะเดี๋ยวนี้ขึ้นราคาแพงมากเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกปลาแดกนะคะปลาร้าปลาแดกนะคะ
อันนี้ขาดไม่ได้นะคะของแซ่บของหอมแต่เกียรได้มาแล้วก็เลยไม่ซื้อนะคะได้มาจากเมืองไทยแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกพริกแกงเขียวหวานพริกแกงแดงพริกแกงพะแนงพริกแกงเหลืองมีทุกพริกแกงนะคะมีทุกอย่างที่เป็นของไทยนี่เป็นของไทยนำเข้าจากเมืองไทยราคาก็โอเคไม่ถึงกับแพงมากบางอย่างก็แพงอยู่เหมือนกันเป็นซอสเป็นซีอิ๊วขาวมีแทบทุกอย่างที่เราต้องการนำเข้ามาจากเมืองไทยนี่จะเป็นผลไม้เป็นพวกผลไม้กระป๋องตัวนี้คืออะไรมีสายบัวนะคะมีสายบัวด้วยสายบัวมีพวกของดองอันนี้จะเป็นผักกระเฉดอันนั้นผักกระเฉดอันนี้เป็นสะเดาเป็นสะเดาอันนี้ก็จะเป็นใบตองใบตองสดนี่ส่งมาจากเมืองไทยแช่แข็งมานะคะราคาก็อยู่ที่เหรียญ99ก็ประมาณ60กว่าบาทนะอันนี้ค่ะใบตองถัดมาก็จะเป็นพวกเส้นต่างๆที่เป็นของเวียดนามแล้วก็เป็นของไทยด้วยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นขนมจีนเส้นก๋วยจั๊บมีทุกอย่างมีวุ้นเส้นมีเส้นหมี่มาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอาหารแช่แข็งต่างๆมีเยอะแยะมากมายหลากหลายให้เราเลือกนะคะมีทุกอย่างที่สามารถเอาไปอุ่นกินได้เลยก็มีอันนี้ก็จะเป็นผักสะเดาที่นำเข้ามาจากเมืองไทยนะพี่น้องมีผักสะเดามีผักชะอมแช่แข็งนะคะแล้วก็มีเยอะแยะมากมายที่นำเข้ามาจากเมืองไทยนะคะหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากจะกินมีให้เราเลือกทุกอย่างค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับกันแล้วนะคะเกี๋ยวก็จะให้ดูบรรยากาศภายในเมืองฟิลาเดลเฟียเด้อพี่น้องนี่คือบรรยากาศภายในเมืองฟิลาเดลเฟียเมืองรัฐเพนซิลเวเนียเป็น1ใน13รัฐเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอเมริกานะคะแล้วก็ฟิลาเดลเฟียเคยเป็นเมืองหลวงของอเมริกามาก่อนเมืองฟิลาเดลเฟียยังเป็นที่ถ่ายทำหนังเรื่อง Rocky ที่มีซิลเวสเตอร์สตอนโลนเป็นนักแสดงนำนะคะหนังเรื่อง Rocky แทบจะทุกตอนนะคะถ่ายทำที่เมืองเพนซิลเวเนียแล้วก็ยังมีหนังอีกหลายๆเรื่องเลยนะคะที่มาถ่ายทำที่เพนซิลเวเนียที่เมืองฟิลาเดลเฟียแห่งนี้นะคะและยังมีรูปปั้นของร็อกกี้นะคะที่เป็นรูปปั้นของซิลเวสเตอร์สตอลโลนตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทางด้านศิลปะเกดก็ยังไม่เคยไปชมนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเกดก็อยากจะไปชมแล้วก็จะถ่ายคลิปมาให้ดูอีกครั้งนะคะแม่น้ำสายนี้ชื่อแม่น้ำสกูเคียวริเวอร์นะคะทางฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกร้านอาหารเป็นบ้านพักรีสอร์ทอะไรประมาณนี้แหละนะคะเกดก็ไม่เคยไปนะคะเกดก็อยากจะมีโอกาสไปสักครั้งอยู่เหมือนกันนะคะเขาจะมีเรือแคนูเรือคายักไว้ให้เช่าให้คนเช่าเพื่อที่จะพายเล่นในแม่น้ำนะคะเวลาวันไหนอากาศดีๆนะคะคนจะพายเรือเล่นกันเยอะมากเลยค่ะเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเกดออกจากบ้านไปตั้งแต่6โมงครึ่งนะคะเอารถไปจอดที่บ้านเจ้านายแล้วก็ไปรถแวนนั่นแหละนะคะตอนนี้ก็เกือบ2 ทุ่มกว่าแล้วนะคะไม่ใช่เกือบ2ทุ่มเกดมาถึงบ้านก็เกือบทุ่มครึ่งแล้วนะคะโชคดีนะคะที่นิกกี้ไม่ปล่อยอะไรไว้ในบ้าน
โชคดีมากเลยค่ะนิกกี้เป็นหมาที่ดีมากนะคะเกดก็ได้ของมาเยอะแยะเลยนะคะนี่คือของที่เกดได้มานะคะอันนี้ปลาทูนะคะปลาทูเกดได้ปลาทูมา4แพ็คได้เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ค่อนข้างจะถูกอยู่นะคะแค่เหรียญกว่าเองนะคะอันนี้3เหรียญกว่าซอสหอยซีอิ๊วขาวมาม่าเกาหลีอันนี้รสนี้เกดยังไม่เคยกินนะคะก็จะเอาลองมาลองดูนะคะมะเขือนะคะได้มะเขือมาด้วยนะคะ2ถุงนี้ก็ร้อยกว่าเด้อพี่น้อง2ถุงเนี่ยถือเป็นบาทเท่านะคะอยู่ทุกพรเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ก็5บาทนี่ก็5บาทค่ะแต่นี่ร้อยกว่าบาทนะคะความอยากเนาะมันบ่มีจะสัวจังได๋ล่ะอยากนดนของเมืองเทื่อนึงบัดดอกของเมืองก็จังซี่ล่ะค่ะอันนี้ก็มะระนะคะมีมะระมะเขือยาวอันนี้บ่เขือนี่ถือนะคะบ่เขือนี่หน่วยละเหรียญเองพี่น้องหน่วยละเหรียญซื้อในตลาดอันมองที่เขาว่างขายข้างๆข้างนั่นแหละนะคะแต่กล้วยไข่แพงอยู่เด้อพี่น้องกล้วยไข่3เหรียญนะคะ3เหรียญกว่านี่101นะคะกล้วยไข่อันนี้คือมะกอนะคะมะกอเก็บได้มา3ลูกจังว่ามันกี่บาทก็ไม่รู้นะคะเก็บยังไม่ได้ดูบินเลยนะคะนี่มะกอนะคะได้มา3ลูกก็ไอ้นี่สดๆอยู่นะคะไม่เหี่ยวแล้วก็ปลากระป๋องปลา20กว่าบาทนะคะ20กว่าบาทโอ้ตีนขอโทษขออภัยนะคะที่ขาใช้คำไม่สุภาพนะคะเท้าไก่นะคะเท้าไก่3เหรียญ52 2พาวนะคะอันนี้2พาวละเหรียญ69นะคะพาวนึงก็50กว่าบาทนะคะอันนี้3เหรียญ52ก็100นะคะ100กว่าบาทประมาณเกือบ120บาทเลยเนี่ยนะคะหมู3ชั้นหมู3ชั้น7เหรียญ21นี่200กว่าบาทนะคะเลือดแพงกว่าหมู3ชั้นอีกนะคะเลือดก้อนนี้8เหรียญ51 8เหรียญ250กว่าบาทนะพี่น้องเลือดก้อนเดียวนี่250กว่าบาทค่ะค่อนข้างแพงสะเดาก็ได้มานะคะสะเดามีทั้งสะเดานะคะสะเดาแช่แข็งมีได้ชะอมมาด้วยนะคะชอบชะอมแช่แข็งสะเดาแช่แข็งสะเดามาตั้งเหรียญ9 4เหรียญกว่านะคะ4เหรียญกว่าก็ประมาณ100กว่าบาทนะคะได้มาหลายอย่างอยู่นะคะก็ให้ดูได้เท่านี้แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เกี่ยวก็คงจะต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เอาไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากกันขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะถูกหวยรวยเบอร์กันทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามาชมก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็เกียร์ก็จะค่อยๆตอบคอมเมนต์ให้ทุกๆท่านนะคะสำหรับทุกๆคลิปที่ท่านคอมเมนต์ไว้เกียร์ก็จะทยอยตอบให้ทุกๆคนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ